คุณผู้ชมเรื่องของโจรโจรนี่ขึ้นชื่อว่าใจบาปอยู่แล้วนะครับแต่โจรรายนี้ใจบาปกว่าเพราะว่าตั้งใจจะเข้าไปงัดแงะเงินที่อยู่ภายในวัดอินทรแบกที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลวงพ่อท่านมาวิงวอนขอให้สื่อช่วยหน่อยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมดครับโจรรายนี้ก็คงไม่รู้หลังจากที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยวัดครับหลังจากนั้นคือเดินเข้ามาในวัดเนี่ยทำท่าทำทีก็คือดูลาดราวไว้ก่อนประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆได้ของวันที่3ที่ผ่านมานะครับผู้ก่อเหตุเดินมาแถวๆวิหารครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้วิธีเอาครีมไปตัดเหล็กดัดด้านหลังแล้วก็ปีนเข้าไปด้านหลังของวิหารนะครับตรงนั้นเนี่ยมีพระนอนท่านอยู่ตรงนั้นนะครับพระพุทธรูปหลังจากนั้นโจรรายนี้พอเข้ามาได้ปุ๊บก็ทำทีหาก่อนว่ามีอะไรในนี้บ้างก็เลยไปเจอนี่ครับตรงบริเวณด้านขวามือเกือบจะสุดเนี่ยเป็นต้นผ้าป่าโจรรายนี้พอเห็นปุ๊บก็เลยไปสอยทีละใบเลยสอยจนหมดครับหลังจากนั้นไม่ได้งัดห้องนี้ห้องเดียวนะคุณผู้ชมก็คือไปห้องอื่นๆแล้วก็เอาเงินไปทั้งหมดแต่หลวงพ่อบอกว่าอะไรรู้มั้ยโชคดีมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านเจ้าอาวาสท่านเก็บเงินออกไปก่อนแล้วโจรรายนี้ก็เลยคาดว่าน่าจะได้เงินไปประมาณสัก500บาทเท่านั้นเองผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับที่วัดอินทรแบกในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีรอยงัดแงะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเอาครีมเนี่ยมาตัดแล้วด้านในแจกันทองเหลืองหายไป3อันแล้วก็ยังมีร่องรอยของการถูกงัดแงะของตู้บริจาคทั้งหมด3ตู้ท่านพระฎีกาปิยศักดิ์ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเจ้าอาวาสเก็บเงินภายในตู้บริจาคทั้งหมดไปก่อนแล้วพบว่าโจรรายนี้เข้ามาประมาณสักช่วงตีหนึ่งปัจจัยที่ได้ก็คือไม่มากเท่าไหร่ประมาณสัก500บาทส่วนมากเป็นแบงค์20แล้วรูปพรรณสันฐานเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าคล้ายๆกับโจรคนหนึ่งที่เคยก่อเหตุที่วัดประชุมชนในพื้นที่ของตำบลหนองโพรงมาก่อนแล้วคล้ายๆกันเลย2วันก่อนจะเกิดเหตุที่วัดนี้เคยเกิดเหตุที่วัดอื่นมาอ่อนแล้วท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าขอบิณฑบาตเถอะโยมวัดนี้เนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากปัจจัยก็ไม่ได้เยอะอยากจะได้เงินมาปูรณะปฏิสังขรณ์วัดลองฟังเสียงหลวงพ่อท่านหน่อยครับส่วนมากก็จะเป็นแบงค์20มูลค่าไม่น่าเกิน500บาทเพราะว่าเขาก็มาได้อะไรไม่ได้เยอะครับแล้วก็จะเดินไปต่างๆนานาดูตามต้นผ้าป่าครับลักษณะคนก่อเหตุเป็นคนรูปร่างยังไงเป็นรูปร่างผอมสูงครับแล้วก็น่าจะเป็นเขาว่าจะเป็นคนงานแหละครับแต่อยู่ยังไม่รู้ว่าจากจุดไหนเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดที่พวกผมไปดูมาก็ตอนนี้อยู่ที่ลายพระหัตถ์ออกจากเส้นทางลายพระหัตถ์คุณผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่เก็บลายนิ้วมือแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเปรียบเทียบกันว่าอาจจะเป็นหัวขโมยคนเดียวกับที่เข้าไปที่วัดใหม่ประชุมชนในพื้นที่ของตำบลหนองโพงเป็นคนเดียวกันหรือไม่เดี๋ยวไปตรวจสอบกันต่อเห็นแล้วอย่าทำตามหากินง่ายๆแบบนี้โทษทางโลกเนี่ยโดนจับติดคุกไม่กี่ปีแต่โทษทางธรรมถ้าคุณตกนรกเนี่ยแค่ขุมแรกเป็นล้านปีโลกมนุษย์นะฮะ